เปิดแอร์ออฟฟิศโอเคฉันตั้งค่าแอร์ออฟฟิศให้อยู่ในโหมดอัตโนมัติให้แล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมา DIY อุปกรณ์ที่จะใช้ในการควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้งานร่วมกับระบบ Home Assistant นะครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์วิธีการ DIY เอาไว้ในกลุ่ม Home Automation Thailand นะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปตัวนี้นะครับของพี่ Channel JT Maker นะครับซึ่งพี่เขาก็ทำไว้ค่อนข้างละเอียดครับมีทั้งวิธีการอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแล้วก็มีโค้ดที่จะใช้ในการ DIY ด้วยนะครับเป็นโค้ดของ ESP Home นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ตัดสินใจว่าจะทำตามวิธีการที่พี่เขาแชร์ไว้นะครับซึ่งมันก็ตรงกันกับที่ผมใช้ Air Daikin อยู่พอดีแต่ระหว่างที่หาข้อมูลอยู่เนี่ยผมก็ไปเจออีกลิงก์นึงครับก็จะเป็นของคุณโทมัสนะครับซึ่งผมมาดูแล้วเนี่ยมันก็น่าสนใจดีครับตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาประกอบเองนะครับอันนี้มันเป็นเซตอยู่แล้วมันก็น่าจะสะดวกแล้วก็น่าจะดูสวยงามกว่านะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับจะเอามา DIY ตามโพสต์เนี่ยนะครับตามลิงก์นี้ก็ไปส่องดูว่าพี่เขาใช้เป็น IR Remote รุ่นไหนนะครับซึ่งก็ได้มาเป็นรุ่น S6 นะครับ S06S06 ผมก็ไปสั่งมานะครับจากร้านค้าออนไลน์ครับแกะมาก็เห็นวงจรภายในแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับในคลิปหรือว่าในลิงก์ที่เขาทำตัวอย่างมาเลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่มันจะมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับตรงชิป Wi-Fi ที่ในตัวอย่างเขาใช้อ่ะกับชิปของจริงที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับซึ่งในคลิปนะครับตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นโมเดล TYWE3S นะครับแต่ตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเป็น WB3S นะครับแล้วก็ตรง serial number มันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันละมันเป็นล็อตผลิตใหม่นะครับมันเป็นล็อตผลิตใหม่ทีนี้พอเราย้อนกลับไปเนี่ยที่ขอแนะนำให้ใช้เป็น IR Remote รุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวชิปที่มากับตัว IR Remote มันเป็น ESP8266 แต่ว่ามันเป็นล็อตที่น่าจะผลิตนานแล้วนะครับก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยจนปัจจุบันมันน่าจะไม่มีขายแล้วครับที่ใช้ชิปที่เป็น ESP8266 นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่ผมได้ทำคอนฟิกไฟล์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะแฟตโดยที่ปกติเนี่ยการที่ผมจะแฟตอุปกรณ์ที่ผมไม่คุ้นเนี่ยผมก็จะแบ็กอัพลอมหรือว่าเฟิร์มแวร์ออริจินอลเอาไว้ก่อนเพื่อกันเกิดข้อผิดพลาดทีนี้พอเริ่มจะแบ็กอัพนะครับมีปัญหาครับแบ็กอัพไม่ได้คอนเนคชั่นเฟลตลอดเลยก็เริ่มจะเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมันแบ็กอัพหรือว่าแฟลชไม่ได้ก็คิดไปว่าเราต่อสายผิดหรือเปล่าก็บัตรกีเข้าบัตรกีออกอยู่หลายรอบจนแผ่นปริ้นล่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อเป็น IR Remote รุ่นนี้มาตรงพินเอาท์เนี่ยครับที่เราจะใช้ในการแฟลชเนี่ยมันค่อนข้างจะเส้นเล็กมากนะครับบางถ้าเราโดนความร้อนบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยมันอาจจะหลุดล่อนหรือว่าขาดได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้หลังจากที่เช็คดูแล้วก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับก็เลยเริ่มเอะใจว่าสรุปแล้วมันเป็น ESP8266 จริงหรือเปล่านะครับก็เลยไปแกะดูครับสรุปแล้วมันไม่ใช่ ESP8266 ครับคือมันเป็นชิปของทูย่าดังนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงแฟลชเฟิร์มแวร์ใหม่เข้าไปไม่ได้นะครับ
ันนี้ก็คือถึงบางอ้อแล้วทีนี้มันก็จะมีวิธีแก้นะครับเมื่อเราไปดูตำแหน่งขาของชิปเนี่ยมันก็ตำแหน่งขามันก็จะไปเหมือนกับชิปหรือว่าโมดูล Wi-Fi ของ ESP ที่เป็น ESP2F นะครับก็จะเป็นตรงกันเป๊ะเลยซึ่งตัวชิปESP12F มันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ดูตรงกลางเนี่ยนะครับซึ่งขนาดไซส์แล้วก็ตัวในส่วนของพินเอาต่างๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวชิปของทูย่าที่มากับพอร์ต IR Remote ตัวนี้เลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถเอา ESP12F เนี่ยใส่ไปแทนได้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่มีหรอกครับตัว ESP12F แต่ว่ามีเป็นตัว VMOD D1 Mini ตัวนี้นะครับซึ่งไอชิปที่มันใส่อยู่เนี่ยที่แปะมากับตัว VMOD D1 Mini เนี่ยมันเป็น ESP12F พอดีนะครับผมก็เลยยกออกมาครับอันนี้ก็ว่างเปล่าไปแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้แทนมันจะมีจุดที่เราจะต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือหลังจากที่เราใส่ชิปเข้าไปที่วงจรแผงวงจรของ IR Remote แล้วเนี่ยมันจะมีขาที่เราจะต้องบักกี้ถึงกันกรณีตอนที่เราใช้งานนะครับก็จะเป็นขาล่างสุดเนี่ยมันจะเป็นขากราวนะครับแล้วก็เราต้องบัดกีติดกับขาตัวนี้ด้วยนะครับก็จะเป็น GPIO 15นะครับตัวนี้ก็คือต้องบัดกีถึงกันนะครับไม่งั้นตัววงจรจะไม่ทำงานนะครับทวนเวลาเราแฟตนะครับเราก็สามารถดูได้จากไดอะแกรมตัวนี้นะครับตรงเว็บไซต์ของเทมเพลตในส่วนของ Tasmota เนี่ยก็จะมีบอกว่าเราควรจะต่อขาไหนบ้างนะครับซึ่งตอนที่ผมแฟตเนี่ยขาที่ต้องต่อจริงๆนะครับก็จะตามไดแกรมตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าขาไอ้ตัว CSPD ตัวเนี้ยหรือขา Enable ตรงเนี้ยไม่ต้องต่อก็ได้นะครับคือไม่ต้องต่อไฟ VCC 3.3 โวลต์มาขานี้ก็ได้นะครับคือต่อแค่ถึง VCC นะครับแค่นี้พอก็คือ VCC ต้องมาจั๊มตรงนี้หรือเปล่า GPIO 02ตัวนี้ก็ไม่ต้องจั๊มนะครับจั๊มแค่พินเอาปกตินะครับพินเอาปกติแบบเนี้ยแล้วก็ในส่วนของ GPIO 15ตรงนี้เราก็จั๊มกราวเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับที่หลักๆนะครับแล้วก็เข้าแฟตโหมดก็ GPIO 0อีก1เส้นนะครับตรงนี้ที่เราจําเป็นต้องจั๊มในการแฟตนะครับจากนั้นเราก็มาที่ Home Assistant ของเรานะครับไปที่ Indication ESP Home แล้วก็สร้าง New Device ขึ้นมาครับตรงนี้เพื่อนๆก็ตั้งชื่อตามที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นชิป ESP 8266ก็ตามชิปที่เราใส่เข้าไปใหม่ในบอร์ดของ IR Remote นะครับโอเคจากนั้นเมื่อเราได้ New Device แล้วเนี่ยเราก็ไป Editซึ่งผมก็จะให้เพื่อนๆดูโค้ดที่ผมใช้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งโค้ดที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้โค้ดจากทั้ง2แหล่งนะครับก็คือของพี่ JT Maker เขาแชร์ไว้เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ใช้ของพี่ JT Maker นะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะครบๆเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากโค้ดของคุณโทมัสนะครับซึ่งเขาก็จะมีในส่วนของโค้ดที่เขาแชร์ไว้ใน GitHub ด้วยนะครับซึ่งผมก็ใช้จาก2แหล่งเนี่ยนะครับมาผสมรวมกันให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ผมใช้ครับแล้วก็เข้ากับความต้องการที่ผมใช้ซึ่งผมก็จะอธิบายให้เพื่อนๆได้พอเข้าใจดังนี้นะครับลงมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ status LED เนี่ยครับก็จะตามนี้เลยนะครับซึ่งส่วนบนเนี่ยมันเป็นข้อมูลของแต่ละคนนะครับเวลาเราสร้าง new device มันก็จะมีมาถึงตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมก็คงไม่พูดถึงถัดลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับText Sensor ตัวนี้ของพี่JT Maker เขาแชร์ไว้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลในส่วนของ IP Update ของชิป Wi-Fi หรือว่าตัวอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น Status อันนี้ก็จะบอกสถานะว่าตอนนี้ตัวบอร์ดของเรา Connect อยู่กับ Network หรือยังนะครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของ Remote Receiver ลงมาก็จะเป็นพิน GPIO ที่บอร์ดว่าตัวรับ IR Receiver เนี่ยเข้าที่ขาไหนประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดอะไรต่างๆถัดลงมาอีกก็จะเป็นตัวส่งนะครับ Transmitter ก็
อยู่ที่ขาไหนประมาณนี้นะครับก็ตามค่า config ลงมาอีกส่วนนึงก็จะเป็น climate ตรงนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของแอร์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นของผมใช้เป็น Daikin ตรงนี้ก็เป็นชื่อที่เราจะตั้งให้ไปโชว์ในระบบ Home Assistant ตรงนี้เราก็ตั้งชื่อตามต้องการผมก็ตั้งชื่อเป็น Office AC คือ Air Condition ในส่วนนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์หรือว่า IR Remote ตัวรับตัวส่ง IR ที่เราใช้นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์อุณหภูมิที่จะเข้าไปแสดงผลด้วยตัดลงมาก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับตรงนี้ไอ้ตรงเซนเซอร์อุณหภูมิที่จะเอาเข้าไปแสดงผลด้วยผมไม่ได้ใส่เพิ่มไปที่ตัว IR Remote นะครับก็จะดึงค่ามาจากเซนเซอร์อุณหภูมิที่อยู่ในห้องทำงานอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเซนเซอร์อีเกียตัวนี้นะครับอีเกียตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ PM 2.5 แต่ว่าผมเพิ่มเป็นเซนเซอร์อุณหภูมิเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็ไปดูที่รายละเอียดนะครับ Entity ID ตรงนี้นะผมก็จะก๊อป Entity ID ตรงนี้มาใส่ในส่วนของ Entity ID ตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้วัดค่าอุณหภูมิณปัจจุบันในห้องที่เราใช้แอร์อยู่นั่นเองก็จะมี ID sensor ตรงนี้ให้ตรงกันแล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นในส่วนของวัดความแรงของสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วก็ uptime นี่ก็เป็นระยะเวลาที่อุปกรณ์ออนไลน์ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับหลังจากที่เราได้โค้ดหรือว่าค่าคอนฟิกที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เซฟแล้วก็อินสตอลนะครับเราก็เลือกที่ Manual Download นะครับเพื่อที่จะใช้ในการดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันจะใช้เป็น Thermostizer ก็ได้หรือว่าจะเป็น ESP Thatcher ก็ได้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการแฟตอุปกรณ์ไปแล้วนะครับเมื่ออุปกรณ์ออนไลน์เรียบร้อยเราก็จะได้อุปกรณ์ใหม่เข้ามานะครับเราก็ไปเช็คที่ Configuration Device and Serviceไปที่ indication นะครับซึ่งระบบก็จะมีให้เราคอนฟิกแล้วก็ submit อุปกรณ์ใหม่ของเรานะครับซึ่งของผมก็จะเป็น Daikin Office Remote ตัวนี้ผมทำการคอนฟิกไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นอุปกรณ์เข้ามาดังนี้นะครับก็จะมีส่วนคอนโทรลให้เรานะครับแล้วก็มีรายละเอียดตามที่เราได้คอนฟิกไว้ที่ ESP Homeก็จะมีสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi มี IP address แล้วก็มีเวลาที่อุปกรณ์ออนไลน์ในระบบแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับความแรงสัญญาณ Wi-Fi และในส่วนนี้ก็เป็นการคอนโทรลในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มีประวัติการทำงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีควบคุมอุณหภูมินะครับเลือกโหมดว่าจะเป็นคูลเป็นฮีทนะครับหรือว่าเป็นดรายหรือว่าแฟนโอลี่หรือว่าออฟเราก็เลือกครอบคอนโทรลได้เลยนะครับแล้วก็ในโหมดของพัดลมเราก็ปรับความแรงลมได้ก็บานสวิงเราก็สามารถเซตได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเราไปดูที่หน้าเลิฟเลสผมได้แอดเข้ามาแล้วนะครับที่หน้าเลิฟเลสก็ผมก็จะใส่การ์ดเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับเราก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะที่เป็นตัวเลขตัวใหญ่นี่ก็จะเป็นอุณหภูมิณปัจจุบันนะครับส่วนตัวเล็กนี่ก็จะเป็นค่าที่เราเซตนะครับว่าจะให้เครื่องปรับอากาศเราทำความเย็นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ปรับตั้งได้อันนี้ก็จะเป็นโหมดต่างๆก็จะโชว์เป็นไอคอนให้เราเลือกเซตได้เลยหรือว่าเราจะเข้าไปที่เมนูแบบนี้ได้เหมือนกันครับก็เลือกได้2แบบทีนี้เราก็สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศของเราได้แล้วนะครับผ่านทาง Home Assistant แล้วก็ในมือถือก็เหมือนกันครับแล้วก็คอนโทรลได้เหมือนกันครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละลืมบอกไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะใช้แอร์ยี่ห้ออื่นครับที่ไม่ใช่ Daikin เหมือนในตัวอย่างเพื่อนๆไปดูตรงแพลตฟอร์มที่จะเซตในส่วนของ Climate ตัวเนี้ย
ไปดูที่เว็บไซต์ของ ESP Home ได้นะครับเข้าไปในส่วนของ IR Remote Climate ตรงนี้เราก็ไปดูโค้ดได้นะครับว่าเราใช้แอร์ยี่ห้อไหนอยู่ก็ดูในส่วนของเนมเนี่ยนะครับของผมเป็น Daikin ตรงแพลตฟอร์มก็เซตเป็น Daikin เลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็น LG ก็จะมี Climate IR LG Mitsubishi ก็จะเป็น Mitsubishi อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เอาตรงโค้ดของแพลตฟอร์มเนมตรงนี้นะครับมาใส่ในส่วนของแพลตฟอร์มตรงนี้แทนนะครับก็จะใช้ในการควบคุมแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศตรงตามยี่ห้อที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับแจ้งข่าวเกี่ยวกับทางช่องนิดนึงนะครับตอนนี้ iPoShop DIY มีระบบสมาชิกแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนทางช่อง iPoShop DIY ได้โดยการคลิกที่ปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนะครับผมทุกๆการสนับสนุนของเพื่อนๆทางช่องก็จะนำมาปรับปรุงการนำเสนอรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปในอนาคตครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกที่จะสมัครสมาชิกเพื่อนๆก็สามารถคลิกที่ลิงก์ Donate เพื่อบริจาคตามที่เพื่อนๆต้องการได้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการเป็นต้นทุนในการทำคลิปดีๆต่อๆไปแต่เพื่อนๆที่อาจจะไม่สะดวกสมัครสมาชิกหรือว่าบริจาคให้กับทางช่องนะครับก็สามารถเป็นกำลังใจให้เราง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ